สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับนานาในรายการ Cooking Guru นะคะทุกวันอังคารเวลาบ่าย 3:30 ทาง Workpoint TV หมายเลข23วันนี้นานาอยู่กับกูรูหนึ่งท่านค่ะเชฟประจวบบอกว่ามีเมนูมัสมั่นมาฝากคุณผู้ชมแต่วันนี้มัสมั่นของเชฟเสิร์ฟมาในรูปแบบที่เรียกได้ว่าล้ำมากๆเพราะว่าใส่มาในคัพพายที่สำคัญนะเสิร์ฟบนมันฝรั่งบดที่เรียกได้ว่าดูไม่รู้เลยจริงๆคุณผู้ชมว่าเป็นอาหารไทยค่ะชวนเมนูนิดนึงเมนูของเราวันนี้มีชื่อว่ามัสมั่นไก่คัพพายกับเกล็ดขนมปังกรอบใช่ไหมคะถูกต้องครับขั้นตอนแรกเราจะเริ่มจากอะไรคะเชฟเราก็จะเอาไก่นะจากที่เรากินชิ้นโตๆคำโตๆสำหรับกินกับข้าวแต่วันนี้เราจะทำลักษณะเป็นของกินในงานแบบสังสรรค์อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเพื่อทำให้ดูเหมือนเป็นอาหารแบบตะวันตกเลยแล้วก็กินเป็นคำเดียวกันได้ค่ะอ่ะเราจะเริ่มจากการทำมัสมั่นก่อนครับได้เลยค่ะครับผมผัดเครื่องแกงมัสมั่นนะคะใช้น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตค่ะน้ำมันนิดหน่อยนิดหน่อยนะพอละโอเคเราให้กระทะร้อนนะฮะหอมใหญ่น้ำมันร้อนแล้วนะคะใส่หอมใหญ่ลงไปผัดค่ะพอให้นุ่มนะฮะเดี๋ยวเราก็เอาไก่เนื้อไก่นี่ใส่ลงไปเดี๋ยวเราก็จะเอาไก่ใส่ลงไปนะจากที่เราผัดหอมพอนุ่มแล้วรอให้ไก่สุกประมาณสัก 60-70% ค่ะเดี๋ยวเราจะเอาไก่นี้พักขึ้นมาก่อนแล้วเราจะเอามัสมั่นลงไปเคี่ยวกับกะทิค่ะทำมัสมั่นต่อนะขั้นต่อไปเราก็จะทำมัสมั่นนะมาผัดกับไอ้กะทิค่ะครับผมใส่กะทิเลยนะใช่ไปเลยครับใส่อัมพวากะทิแท้ 100% ค่ะจากนั้นใส่น้ำพริกแกงมัสมั่นตราโลโบนะคะใช้หมดซองใช่ไหมคะเชฟครับผมในซองนี้มี50กรัมนะฮะหลังจากที่เราใส่กะทินะฮะแล้วก็พริกแกงมัสมั่นลงไปผัดเดี๋ยวเราจะรอให้พริกแกงมัสมั่นนี่ละลายให้ทั่วถึงก่อนแล้วเราถึงจะเอาเนื้อไก่ที่เราจี่ไปสักครู่เนี่ยใส่ตามลงไปแล้วก็เคี่ยวพอพริกแกงละลายดีแล้วนะฮะเราก็เอาไก่ที่เราผัดเนี่ยใส่ลงไปหลังจากที่เราใส่ไก่เรียบร้อยเราก็จะปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บแล้วก็ตามด้วยน้ำมะขามเปียกวันนี้ใช้เป็นน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสนะคะโอเคใช้เวลาเคี่ยวสักครู่หนึ่งเพื่อให้ไก่นี่สุกจนนุ่มพร้อมรับประทานเดี๋ยวเราก็จะจัดใส่ในภาชนะนะก่อนที่เราจะจัดใส่ภาชนะเดี๋ยวเราจะเตรียมมันบดนะซึ่งมาทำวางไว้บนหน้ามัสมั่นได้ค่ะมันฝรั่งบดของเราง่ายมากๆเดี๋ยวนี้เพราะว่าเราใช้มันฝรั่งบดสำเร็จรูปและซอสเกรวี่พร้อมปรุงตราโลโบแต่วันนี้เราจะใช้แค่มันฝรั่งบดซอสเกรวี่เก็บไว้มันฝรั่งบดของเราเป็นผงแบบนี้เลยใส่ลงไปเทน้ำร้อนค่ะหมดนะครับผมเนี่ยคุณง่ายมากเลยอ่ะโคตรแล้วจากนั้นนะคะเพิ่มความเข้มข้นของมันบดของเราวันนี้ด้วยอัมพวากะทิแท้ 100%อันนี้เราก็ได้มันบดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราย้อนกลับมาดูที่มัสมั่นของเราต่อหลังจากที่มัสมั่นของเราได้ที่แล้วเชฟบอกว่าเวลาทานเมนูนี้เนี่ยเชฟอยากให้มีความกรอบข้างบนก็จะมีเกล็ดขนมปังด้วยใช่ไหมคะเชฟโอเคค่ะเราจะคั่วเกล็ดขนมปังของเราให้กรอบนะคะใช้น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตค่ะพอไหมเชฟพอละตามด้วยเนยได้ค่ะเดี๋ยวรอให้เนยละลายนะฮะเดี๋ยวเราจะเอาเกล็ดขนมปังนี่คั่วนะให้เหลืองน่ารับประทานอ่ะใส่นะครับผมหลังจากเนยละลายแล้วนะคะใส่เกล็ดขนมปังชุบทอดตราโกกิค่ะโอเคโหเกล็ดขนมปังที่แบบดูดเนยเข้าไปอ่ะก็เราจะคั่วขนมปังนี่ให้เป็นเกล็ดสีทองครับแล้วหลังจากนั้นเราก็จะไปโรยที่มัสมั่นนะในแกงมัสมั่นเราใส่พาร์เมซานลงไปเลยไหมอันนี้เดี๋ยวเราจะใช้โรยต่อถ้วยต่อถ้วยจะดีกว่าจะได้ไม่เปลืองใช่โอเคได้ค่ะงั้นวางแยกนะเชฟนะครับผมระหว่างเชฟกำลังคั่วเกล็ดขนมปังเดี๋ยวนะฮะตักตัวมัสมั่นใส่ถ้วยเสิร์ฟกันอันนี้เป็นมัสมั่นไก่ของเรานะคะโอ้หนึ่งคนทานพอดีอิ่มเลยนะเชฟเป็นอาหารว่างได้นะก็คือมีพวกเครื่องดื่มนะฮะแล้วก็มีพายสักถ้วยหนึ่งนะครับพายก็เหมือนเราทานเค้กหรือทานขนมหวานนะ
อันนี้เราจะทำในอาหารคาวนี่มันบดที่เราทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตามด้วยมันบดของเราค่ะมันบดสูตรพิเศษของเชฟเลยนะสูตรนี้เป็นมันบดใส่กะทิด้วยในกรณีที่เราไม่มีเตาอบเราก็จะใช้วิธีคั่วเกล็ดขนมปังทำเหมือนกับเรามีชีสโรยแบบเต็มๆถ้วยนอกเหนือจากการใส่ชีสแล้วเกล็ดขนมปังยังช่วยลดต้นทุนหลังจากที่เราโรยเกล็ดขนมปังทั่วดีแล้วเราก็เพิ่มรสชาติพาเมซานชีสหรือชีสบดเนี่ยนะชีสป่นเนี่ยได้อีกเล็กน้อยโอเคเนี่ยเราก็ได้เป็นมัสมั่นไก่คับพายพร้อมกับเกล็ดขนมปังกรอบนะอันนี้ก็จะเป็นอีกเมนูหนึ่งมัสมั่นไก่คับพายกับเกล็ดขนมปังกรอบเรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชม